สวัสดีค่ะวันนี้ Moment Channel ขอนำเสนอพระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยาลำดับที่32สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่3ย้อนเวลากลับไปสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อทรงประสูติราวปีพุทธศักราช2265พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กลำดับที่8ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอันประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีหรือพระพันวสาน้อยค่ะตามตำนานเรื่องเล่าก็ได้กล่าวว่าเมื่อพระพันวสาน้อยจะทรงมีพระครรภ์นั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระสุบินนิมิตว่ามีผู้เอาดอกมะเดื่อมาถวายพระองค์จึงทรงทำนายว่าดอกมะเดื่อเป็นของหายากในโลกนี้เมื่อประสูติจึงประทานนามว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรราชกุมารราษฎรเรียกเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อค่ะพระองค์ทรงประสูติในช่วงปลายรัชกาลของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระแต่ในช่วงเกิดสงครามกลางเมืองแย่งชิงอำนาจกันระหว่างเจ้าฟ้าอภัยกับวังหน้าเจ้าฟ้าพรหรือต่อไปจะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้นพระองค์ไม่ได้มีส่วนในการช่วยแย่งชิงราชสมบัติในครั้งนี้ค่ะเพราะยังทรงมีพระชนมายุน้อยแตกต่างจากพระเชษฐาของพระองค์อย่างเจ้าฟ้ากุ้งหรือบรรดาเจ้าสามกรมชั้นพระองค์เจ้าสองพระองค์ที่มีบทบาทในช่วงสงครามกลางเมืองค่ะซึ่งในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมก็จะแสดงให้เห็นเมื่อวังหน้าเจ้าฟ้าพรได้ขึ้นครองราชสมบัติก็อวยยศให้บรรดาขุนนางและเหล่าเชื้อพระวงศ์แต่ในขณะนั้นค่ะยังไม่มีชื่อของเจ้าฟ้าอุทุมพรได้รับการอวยยศแต่ประการใดต่อมาหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ขึ้นครองราชเพียงแค่2ปีเจ้าฟ้ากุ้งผู้เป็นพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้วางอุบายคิดปองร้ายเจ้าพระกรมขุนทุเรนทรพิทักษ์แต่แผนการครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จค่ะสุดท้ายเจ้าฟ้ากุ้งต้องหนีไปบวชเพื่อหนีราชภัยต่อมาหลังจากนั้นระยะหนึ่งราว 1-2 ปีค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้จัดพระราชพิธีโศกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุทุมพรบวรราชกุมารจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงกรมมีพระนามว่ากรมขุนพรพินิจตัดกลับมาที่สภาพการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นค่ะขุนนางและเชื้อพระวงศ์แบ่งเป็นขั้วอำนาจออกเป็นหลายกลุ่มซึ่งเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือกรมขุนพรพินิจนั้นได้อยู่เป็นขั้วอำนาจเดียวกับเจ้าฟ้ากุ้งค่ะผู้เป็นพระราชโอรสองค์โตซึ่งในภายหลังเจ้าฟ้ากุ้งได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในเวลาต่อมาและในกลุ่มขั้วอำนาจของเจ้าฟ้ากุ้งก็ยังมีพระเชษฐาซึ่งเป็นพระมารดาเดียวกันกับเจ้าฟ้าอุทุมพรอีกหนึ่งพระองค์รวมอยู่ในกลุ่มขั้วอำนาจนี้ด้วยค่ะซึ่งก็คือเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีแน่นอนว่าในบรรดา3ขั้วอำนาจหากไม่นับวังหลวงซึ่งองค์พระมหากษัตริย์มีอำนาจเต็มในขณะนั้นก็คงจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้วอำนาจค่ะอันได้แก่ขั้วอำนาจของเจ้าฟ้ากุ้งขั้วอำนาจของเจ้าสามกรมและขั้วอำนาจของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่นำโดยเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ผู้มีอำนาจเปี่ยมล้นเป็นเหมือนรัฐบุรุษในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะก่อนที่ต่อมาในภายหลังเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์จะถึงแก่อนิจกรรมทำให้ขั้วอำนาจฝั่งขุนนางลดบทบาทลงค่ะและมาแอบอิงกับฝั่งของเชื้อพระวงศ์ตามกรมกองต่างๆแน่นอนว่าสภาพของกรุงศรีอยุธยาในภายหลังจะเหลือเพียงแค่2ขั้วอำนาจหากไม่นับวังหลวงก็คือขั้วอำนาจของเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งรวมพระราชโอรสอันเกิดจากพระมเหสี3พระองค์และขั้วอำนาจของเจ้าสามกรมซึ่งเป็นพระราชโอรสอันเกิดจากพระสนม3พระองค์ค่ะแน่นอนค่ะว่าการแบ่งขั้วอำนาจอย่างชัดเจนเช่นนี้จะนำมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งและการแย่งชิงอำนาจกันในภายหลังซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะเมื่อเจ้าฟ้ากุ้งทรงป่วยประชวรเป็นโรคสำหรับบุรุษกลายไปเป็นโรคโคชราชไม่ได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาเลยถึง3ปีเศษวันหนึ่งเจ้าฟ้ากุ้งวังหน้ารับสั่งให้มาเอาตัวเจ้ากรมปลัดกรมนายเวรปลัดเวรของขั้วอำนาจฝั่งกลุ่มเจ้าสามกรมค่ะ
ทั้งคนของกลุ่มมะหมื่นจิตสุนทรกลุ่มมะหมื่นสุนทรเทพกลุ่มมะหมื่นเสพพักดีมาซักถามว่าเจ้ากลมเป็นแค่กลุ่มมะหมื่นตั้งขุนนางในกลมเป็นขุนได้อย่างไรซึ่งเป็นการตั้งตำแหน่งสูงกว่าศักดิ์ของเจ้านายของตนเองเจ้าฟ้ากุ้งจึงมีรับสั่งให้ลงพระราชอาญาโบยหลังคนละ15ทีบ้าง20ทีบ้างนอกจากนี้ค่ะเจ้าฟ้ากุ้งยังเริ่มเคลื่อนไหวใช้ขุนนางเข้าไปในเขตของเจ้าสามกลมในเวลากลางคืนมาด้อมๆ มองๆอยู่ประตูสาแก้วกลมมะหมื่นสุนทรเทพเกรงว่าจะถูกทำร้ายจนกระทั่งเวลากลางวันกลมมะหมื่นสุนทรเทพจึงจัดเสด็จไปอยู่ณพระตำหนักสาแก้วค่ะอยู่ได้ประมาณ9วัน10วันกลมมะหมื่นสุนทรเทพก็ทนไม่ได้ที่ฝั่งเจ้าฟ้ากุ้งได้ส่งคนมาระรานจึงทำเรื่องราวกราบทูลพระมหากรุณาเป็นการลับค่ะว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือเจ้าฟ้ากุ้งเสด็จเข้ามาทำหาเจ้าฟ้าสังวาลถึงในพระราชวังหลวงเป็นหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงให้ซักถามชำระความขวายในคนฝ่ายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับเป็นสัตว์จึงให้ไปเชิญเจ้าฟ้ากุ้งมาซักถามเค้นหาความจริงต่อมาค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเชื่อว่าเจ้าฟ้ากุ้งทรงลอบเป็นชู้จริงจึงทรงลงพระราชอาญาอย่างหนักจนเจ้าฟ้ากุ้งผู้เป็นวังหน้าในขณะนั้นก็สิ้นพระชนลงค่ะหลังจากนั้นค่ะกลุ่มขั้วอำนาจของเจ้าฟ้ากุ้งเดิมก็จะมีเจ้าฟ้าเอกทัศน์เจ้าฟ้าอุทุมพรและกลุ่มมะหมื่นเทพพิพิธค่ะในช่วงเวลาหลังจากนี้ในบางตำนานก็เล่าว่าเจ้าฟ้าเอกทัศน์ผู้เป็นพระเชษฐาของเจ้าฟ้าอุทุมพรทรงป่วยเป็นพระโรคผิวหนังในอดีตมักนิยมเรียกว่าพระโรคเรื้อนและทรงเก็บตัวเองหาหมอดีรักษาอยู่นานเหมือนกันค่ะทำให้ในช่วงเวลานั้นนอกจากกลุ่มของเจ้าสามกรมที่เข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็จะมีเพียงแค่เจ้าฟ้าอุทุมพรค่ะที่ถวายงานใกล้ชิดและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดปรานจนในที่สุดค่ะณเดือน5ปีฉลูนบศกกรมมะหมื่นเทพีพิษปรึกษาด้วยเจ้าพระยาอภัยราชาพระยากลาโหมพระยาพระคลังแล้วกราบทูลกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมขุนพรพินิจหรือเจ้าฟ้าอุทุมพรจะขอพระราชทานให้ทรงแต่งตั้งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมาค่ะฝ่ายเจ้าฟ้าอุทุมพรก็ทำเรื่องราวถวายว่าขอให้พระเชษฐาของพระองค์คือกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัศน์ขึ้นเป็นวังหน้าก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อทรงทราบดังนั้นจึงดำรัสว่ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นเป็นวิสัยพระทัยปราศจากความเพียรถ้าจะให้ดำรงฐานานุสักอุปราชสำเร็จราชการกึ่งหนึ่งก็จะเกิดวิบัติฉิบหายเสียเห็นแต่กรมขุนพรพินิจที่ประกอบด้วยสติปัญญาฉลาดเฉลียวควรจะดำรงเสวตฉัตรรักษาแผ่นดินได้จึงพระราชทานฐานานุสักเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่ทว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นวังหน้าได้ไม่นานนักค่ะยังไม่ทันจะได้ย้ายไปพระราชวังหน้ายังทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักสวนกระต่ายอยู่เลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงพระประชวรหนักครั้นณเดือน6ขึ้น8ค่ำปีขานสำริดโศกเวลา7ทุ่มทรงพระประชวรครั้นณเดือน6แรม5ค่ำเวลาเช้าเสด็จทรงพระเสลี่ยงหิ้วมาเสด็จออกพระที่นั่งทรงปืนแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถครั้นเวลา 5:00 นเศษก็เสด็จมาบรรทมณพระที่นั่งทรงปืนจนถึงเวลาเที่ยง 5:00 บาทจากเสด็จลงไปพระบังคลหลวงราชรักษาหลวงราโชก็ได้พยุงให้เสด็จยืนด้วยพระอาการประชวรนั้นพระหัตถ์ก็ฟ้าจับหลักชัยไม่ใคร่จะถูกหายใจพระทัยดังเสียงกรนขณะนั้นค่ะวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรให้ไปทูลเชิญเสด็จกรมหลวงพิพิธมนตรีเจ้าฟ้าจันทวดีกรมขุนพิสารเสนีไปณพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วกรมมะเหมือนพิทักษ์ภูเบศให้ไปเชิญเสด็จเจ้าฟ้าเอกทัศน์เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งทรงปืนเจ้าฟ้าเอกทัศน์ทรงแย้มฉากทอดพระเนตรอยู่สักครู่แล้วก็เสด็จไปยังพระตำหนักสวนกระต่ายครั้นเวลายามเศษพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตก็ทำให้สองขั้วอำนาจอันได้แก่ฝั่งของวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรกับฝั่งของเจ้าสามกรมเริ่มจะเคลื่อนไหวก่อการสร้างความได้เปรียบกันของแต่ละฝ่ายเริ่มจากฝ่ายของวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรและกรมมะหมื่นเทพพิพิธค่ะ
เมื่อรู้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตแล้วกรมหมื่นเทพพิพิธก็เชิญเอาพระแสงดาบพระแสงกระบี่พระแสงเงาข้างที่อันเป็นของกษัตริย์นั้นออกจากพระที่นั่งส่งให้ขุนพิพิธรักษาเอาไปถวายวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรณพระตำหนักสวนกระต่ายส่วนฝ่ายของเจ้าสามกรมนั้นกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นเสพพักดีได้เสด็จไปข้างในพระราชวังเชิญเอาพระแสงบนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถอันเป็นของกษัตริย์ไปไว้ที่ตำหนักศาลาลวดขณะที่กรมหมื่นเทพพิพิธกับกรมหมื่นจิตสุนทรพระองค์เจ้าทั้งสองขั้วอำนาจตรัสสั่งพระยาพระคลังพระยาอภัยมนตรีว่าให้ปิดประตูพระราชวังตามธรรมเนียมซึ่งในขณะนั้นเจ้าฟ้าเอกทัตกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเสด็จมาหากรมหมื่นเทพพิพิธแล้วตรัสเรียกกรมหมื่นเทพพิพิธให้ไปเชิญหีบพระแสงที่โรงแสงไปไว้ที่พระตำหนักสวนกระต่ายกรมหมื่นจิตสุนทรที่ยืนอยู่ด้วยแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วก็ทรงตกพระทัยค่ะรีบเสด็จกลับไปตำหนักศาลาลวดต่อมาเมื่อเพลาใกล้จะพลบค่ำวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรมีพระบันทูลให้มหาเล็กออกไปหาข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยณศาลาลูกขุนเข้ามาเฝ้าณพระตำหนักสวนกระต่ายในขณะที่ฝ่ายเจ้าสามกรมขุนอนุรักษ์ปูทรข้าราชการฝ่ายเจ้าสามกรมก็ได้เอาไพร่พลตำหนักสาแก้วข้ามกำแพงวัดพระศรีสันเพชรและกำแพงโรงรถเข้ามาบรรจบณตำหนักศาลาลวดราว100เศษและให้ขุนพิพิธพักดีข้าหลวงของกรมหมื่นจิตสุนทรพากลไปถึงกระทั่งบานประตูโรงแสงข้างหน้าแล้วเข้าไปเอาพระแสงมาถือเป็นอาวุธฝ่ายวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรรู้เหตุดังนั้นก็ใช้ให้ไปเชิญพระเทพมุนีพระพุทธโคสาจารย์พระธรรมอุดมพระธรรมเจดีพระเทพกวีให้เทศนาณติมสงประมาณเวลาทุ่มเศษจึงมีพระบันทูลให้นิมนต์เข้ามาณพระตำหนักสวนกระต่ายตรัสอาราธนาให้ขึ้นไปว่ากล่าวแก่เจ้าสามกรมค่ะให้ลงมาสมัครสมานยอมอ่อนน้อมพระคุณท่านที่เจ้าฟ้าอุทุมพรให้นิมนต์ไปเกลี้ยกล่อมเจ้าสามกรมต้องไปกลับถึง2ครั้งค่ะจนกระทั่งเวลา3ยามเศษฝ่ายเจ้าสามกรมจึงใจอ่อนยอมมาเข้าเฝ้าทำพระสัตย์ถวายทั้ง3องค์ต่อวังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรครั้นเวลาเช้าทั้ง2ฝ่ายจึงร่วมใจกันเสด็จมาณพระที่นั่งทรงปืนส่งน้ำพระบรมศพแล้วเชิญเข้าพระโกศประดับไว้ณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถค่ะเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเย็นลงค่ะแต่ทว่าณวันแรม11ค่ำเพลาบ่ายกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นเสพพักดีฝ่ายของเจ้าสามกรมเสด็จขึ้นไปเฝ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตณพระตำหนักตึกซึ่งขณะนั้นได้วางกำลังคนเอาไว้ค่ะก็ให้จับกุมเอากรมหมื่นสุนทรเทพไปลงสังฆลิกไว้ณหอพระมนเทียนธรรมให้กุมเอากรมหมื่นเสพพักดีไปผูกพันธนาการไว้ณตึกพระคลังสุภรัตน์และกรมหมื่นจิตสุนทรก็ให้ไปจองจำไว้ณพระคลังวิเศษค่ะแล้วในเวลาต่อมาก็ให้ประหารด้วยท่อนจันทร์ณพระคลังวิเศษทั้ง3องค์ค่ะแต่หากถ้าเราดูกันในอีกหลายบันทึกก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยค่ะเช่นแผนการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าฟ้าอุทุมพรและเจ้าฟ้าเอกทัตรวมฝ่ายเจ้าสามกรมมาเข้าเฝ้าแล้วก็ล้อมจับส่วนในบางบันทึกก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันโดยหลังจากที่จับเจ้าสามกรมได้แล้วที่เจ้าฟ้าอุทุมพรได้ตรัสกับพระโอรสของเจ้าฟ้ากุ้งที่เสด็จมาอยู่ณที่นั้นด้วยในเชิงมอบหมายให้ชำระแค้นโดยได้กล่าวว่าเขาทำแก่บิดาเจ้าฉันใดจงกระทำตอบแทนฉันนั้นแต่อย่างไรก็ดีค่ะแม้ในบางบันทึกจะมีเนื้อหาต่างกันไม่มากแต่จุดจบของเจ้าสามกรมก็เหมือนกันค่ะคือถูกสำเร็จโทษไปทั้ง3พระองค์ส่วนเหตุการณ์หลังจากนี้หากดูกันในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันรัตน์ก็จะเล่าต่อไปว่าเมื่อสิ้นเสี้ยนหนามศัตรูแล้ววังหน้าเจ้าฟ้าอุทุมพรก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสมบัติให้แก่พระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าเอกทัตแต่เจ้าฟ้าเอกทัตไม่รับราชสมบัติแล้วตรัสว่าสมเด็จพระราชบิดาสั่งไว้ให้พระอนุชาเจ้าครองราชสมบัติสนองพระองค์สืบไปจะทำให้ผิดกับรับสั่งนั้นหาควรไม่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็จำพระทัยครองราชสมบัติณปีพุทธศักราช2301จึงตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกณพระที่นั่งสันเพชรปราสาทตามพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมค่ะ
บางบันทึกระบุว่าพระองค์ครองราชอยู่ได้10วันส่วนบางบันทึกก็บอกว่าประมาณ2เดือนค่ะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ก็เชื่อกันว่าน่าจะ 2-3 เดือนค่ะเพราะด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำในช่วงระยะเวลาครองราชอยู่น่าจะไม่สำเร็จในเวลาอันสั้นเพียงแค่ไม่กี่วันค่ะถึงแม้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจะมีอายุการครองราชไม่นานนักแต่ข้าราชการที่สนับสนุนพระองค์ท่านนั้นก็มีอยู่ค่ะรวมถึงเชื้อพระวงศ์อย่างกรมหมื่นเทพิพิธพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอันเกิดจากพระสนมซึ่งเจ้ากรมหมื่นผู้นี้เนี่ยนะคะสนับสนุนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรมาตั้งแต่ยื่นเรื่องให้เจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นวังหน้าขุนนางที่สนับสนุนเจ้าฟ้าอุทุมพรและกรมหมื่นเทพิพิธย่อมได้รับผลประโยชน์บทบาทหน้าที่หลังจากที่เจ้าฟ้าอุทุมพรได้ขึ้นครองราชค่ะแต่ทว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรท่านครองราชอยู่ได้ไม่นานแต่ในช่วงระยะเวลาไม่นานนั้นเนี่ยนะคะมันก็มากพอค่ะที่จะทำให้มีทั้งฝ่ายที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์เกิดขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายของเจ้าฟ้าเอกทัตหรือฝ่ายของกรมขุนอนุรักษ์มนตรีที่น่าจะเสียประโยชน์หลายอย่างให้กับฝั่งของกรมขุนพรพินิจค่ะหรือที่ตอนนี้ท่านครองราชแล้วเป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งเรื่องตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสละราชสมบัติแบบชนิดฟ้าผ่าค่ะใครๆในพระนครก็คาดไม่ถึงว่าในปีเดียวกันนั้นจะต้องจัดพิธีราชาภิเษกครองราชถึง2ครั้ง2คราวค่ะในพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ถึงเหตุการณ์สละราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรไว้ว่าฝ่ายพระเชษฐาธิราชกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตนั้นพระทัยปรารถนาราชสมบัติมิได้เสด็จไปอยู่ที่อื่นเสด็จอยู่บนพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินมิรู้จะทำประการใดด้วยร่วมพระอุทธรเดียวกันจึงทรงพระราชดำริจะยอมถวายราชสมบัติบางบันทึกก็ระบุว่าครั้นถึงณวันแรมค่ำหนึ่งเดือน7จึงเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าเอกทัตกราบทูลถวายราชสมบัติแล้วก็ถวายบังคมจลาออกทรงผนวดณวันเดือน8ข้างขึ้นก็เสด็จทรงเรือพระที่นั่งศรีสมัติชัยเสด็จเป็นกระบวนพยุหยาตราแห่ออกไปทรงผนวดณวัดเดิมแล้วจึงเสด็จมาอยู่ณวัดประดู่ค่ะหลังจากนั้น7วันกรมหมื่นเทพิพิธคิดถึงตัวเองว่าเป็นเจ้าผู้ใหญ่ที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็เกรงว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่จะมีความรังเกียจพระทัยไม่เลี้ยงก็จะมีชะตากรรมเป็นอันตรายเหมือนอย่างเจ้าสามกรมจึงเข้าไปกราบทูลถวายบังคมลาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเพื่อออกทรงผนวดค่ะสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็อนุญาตกรมหมื่นเทพิพิธจึงไปทรงผนวดอยู่ณวัดกระโจมเหตุนี้ค่ะก็เริ่มจะสะท้อนให้เห็นว่าการสละราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจะราบรื่นไปได้ด้วยดีก็จริงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะสนับสนุนพระองค์จะสามารถมีชีวิตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปได้อีกทั้งพงศาวดารหลายฉบับได้พูดถึงการแต่งตั้งขุนนางฝ่ายของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตหลังจากครองราชโดยให้ขุนนางฝ่ายพระองค์ขึ้นมามีบทบาททางการเมืองซึ่งก็ซ้อนทับกับขุนนางที่เคยสนับสนุนเจ้าฟ้าอุทุมพรให้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะดังในพงศาวดารที่ระบุว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเอกทัตมีพระราชองค์การโปรดแต่งตั้งขุนนางเมื่อกระทำพิธีราชาภิเษกแล้วอาทิเช่นโปรดตั้งเจ้าอาทิตย์ราชบุตรของกรมพระราชวังบวรองค์เก่าหรือเจ้าฟ้ากุ้งเป็นกรมมะหมื่นพิทักษ์ภูเบศตั้งนายปิ่นผู้เป็นพี่ของเจ้าจอมเพงเจ้าจอมแมนพระสนมเอกนั้นเป็นพระยาราชมนตรีบริรักษ์จ้างวางมหาดเล็กตั้งนายฉิมผู้น้องเป็นจมื่นศรีสรรักษ์หลังจากเหตุการณ์นี้อยู่มาไม่นานนักพระยาราชมนตรีบริรักษ์ขุนนางที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงโปรดนั้นชอบเข้าๆออกๆในพระราชวังทั้งกลางวันกลางคืนโดยผิดจารีตและไม่มีใครว่ากล่าวห้ามปรามได้เพราะเป็นขุนนางที่พระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดอีกทั้งท่านพระยาผู้นี้ก็มีอุปนิสัยเจรจาคำหยาบประมาทหมิ่นขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายตรงข้ามให้ได้ความเจ็บแค้นน้ำใจค่ะเช่นเจ้าพระยาอภัยราชาที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกกล่าววาจาล่วงเกินจึงปรึกษาด้วยพระยายมราชพระยาเพชรบุรีหมื่นทิพเสนากับนายใจนายเพ็งจันทร์อันเป็นคนสนิทไว้ใจว่าพระเจ้าแผ่นดินชุบเลี้ยงพระยาราชมนตรีจมื่นศรีสรรักษ์
ที่มีจิตกำเริบกระทำการหยาบช้าต่างๆในไม่ช้าบ้านเมืองก็จะเกิดจลาจลเป็นแท้ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เคยทรงตรัสมอบราชสมบัติแก่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดหาได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ไม่และยังเคยทรงตรัสทำนายไว้ว่าถ้าจะให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์นี้ครองสมบัติบ้านเมืองก็จะวิบัติฉิบหายฝ่ายเราพึงควรจะคิดกำจัดเจ้าพระองค์นี้เสียจากเสวตฉัตรแล้วให้เชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรซึ่งทรงผนวดนั้นให้ลาผนวดออกมาเสวยราชสมบัติดังเก่าบ้านเมืองจึงจะเป็นสุขพระยายมราชพระยาเพชรบุรีจึงกล่าวว่าซึ่งพวกเราจะคิดการครั้งนี้เป็นการใหญ่จำจะไปทูลปรึกษากรมหมื่นเจ้พิพิธดูก่อนซึ่งตอนนี้เหล่าขุนนางบางส่วนก็เริ่มจะคิดยึดอำนาจกลับมาให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรค่ะเหตุนี้ค่ะขุนนางผู้คิดก่อการเหล่านี้จึงพากันไปเฝ้ากรมหมื่นเทพพิพิธโดยเห็นว่าเป็นเจ้าผู้ใหญ่ปรึกษาว่าจะเห็นควรหรือไม่ควรประการใดค่ะครั้นเพลาค่ำจึงพากันไปณวัดกระโจมเข้าเฝ้ากรมหมื่นเทพพิพิธแล้วกราบทูลปรึกษาตามแผนซึ่งคิดกันนั้นกรมหมื่นเทพพิพิธจึงตรัสว่าข้าก็เห็นด้วยแต่เกรงว่าขุนหลวงจะไม่ยอมสึกออกมาครองสมบัติเราจำจะไปทูลปรึกษาพระองค์ท่านดูก่อนถ้าท่านยอมด้วยแล้วจึงคิดทำการในวันต่อมากรมหมื่นเทพพิพิธกับขุนนางผู้ใหญ่ผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ร่วมก่อการทั้ง4คนก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดณวัดประดูแล้วกราบทูลความซึ่งคิดกันนั้นครั้นพระเจ้าอุทุมพรได้ทรงทราบจึงตรัสว่ารูปเป็นสมณะจะคิดอ่านการแผ่นดินด้วยนั้นไม่ควรท่านทั้งปวงเห็นควรประการใดก็ตามจะคิดกันเถิดกรมหมื่นเทพพิพิธกับขุนนางทั้ง4ก็เข้าใจว่าทรงยอมรับความคิดและก็เห็นด้วยก็ทูลลากลับมาและเมื่อเหล่าผู้ก่อการกลับไปฝ่ายพระเจ้าอุทุมพรที่ทรงผนวดจึงทรงพระดำริว่าคนเหล่านี้คิดกบฏจะทำการใหญ่ถ้าเขาทำการสำเร็จก็จะจับพระเชษฐาได้แล้วเขาจะจับเราเสียด้วยและอาจจะยกกรมหมื่นเทพพิพิธขึ้นครองสมบัติแทนเราสองคนพี่น้องก็จะพากันตายจะนิ่งไว้มิได้จำจะไปทูลพระเจ้าพี่ให้รู้จึงจะชอบครั้นรุ่งขึ้นเช้าพระเจ้าอุทุมพรที่ทรงผนวดอยู่จึงเสด็จเข้ามาในพระราชวังเข้าเฝ้าพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์แล้วถวายพระพรตรัสเหตุนั้นให้ทราบสิ้นทุกประการแล้วถวายพระพรว่าอาตมาเป็นสมณะเหตุที่แจ้งนี้จะเกี่ยวข้องสิกขาบทซึ่งก็คือผิดกฎพระค่ะเพราะอาจจะเป็นเหตุให้สรรพชีวิตต้องตายก็เป็นได้พระเจ้าอุทุมพรจึงทูลกับสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ว่าจะรับพระราชทานแต่ชีวิตคนเหล่าร้ายอย่าให้ถึงตายแล้วถวายพระพรลากลับไปอารามค่ะสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งเจ้ากรมปลัดกรมพระตำรวจทั้ง8กรมให้ไปจับคนเหล่าร้ายที่คิดการกบฏแล้วจึงจับได้ตัวเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราชพระยาเพชรบุรีนายใจ4คนค่ะซึ่งมีรับสั่งให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนแล้วจองจำไว้แต่หมื่นทิพเสนากับนายเพ็งจันทร์นั้นหนีไปได้ค่ะส่วนฝ่ายกรมหมื่นเทพพิพิธทราบเหตุก็หนีจากวัดกระโจมไปอยู่ณวัดพะแนงเชิงครั้งนั้นเจ้ากรมปลัดกรมและข้าในกรมทั้งปวงมีความกตัญญูสวามิภักดิ์รักเจ้ากรมหมื่นได้มาพร้อมเพรียงกันเป็นอันมากช่วยกันตั้งค่ายล้อมวัดไว้ป้องกันรักษาเจ้านายตนตำรวจที่ติดตามไปจะจับกรมหมื่นเทพพิพิธนั้นก็กระทำการไม่สำเร็จค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงทราบเรื่องจึงแต่งข้าหลวงที่ฉลาดไปทูลเจรจาเรียกกล่อมให้กรมหมื่นเทพพิพิธว่าทรงพระกรุณาดำรัสว่าเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อเกิดเหตุทั้งนี้เป็นเพราะเจ้ากรมปลัดกรมคิดอ่านกันเองให้เจ้าส่งตัวเจ้ากรมปลัดกรมมาถวายเราโดยดีเราก็จะไม่เอาโทษแก่เจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธกลัวพระราชาญาค่ะก็รับว่าจะส่งตัวเจ้ากรมปลัดกรมให้ฝ่ายเจ้ากรมรู้ตัวก็หนีไปทั้งบุตรภรรยาแต่ปลัดกรมนั้นผูกคอตายเสียส่วนพวกข้าในกรมก็แตกหนีกระจัดกระจายกันไปแต่ตัวเจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธนั้นพาบุตรชายหลายองค์หนีไปข้างตะวันตกพวกข้าหลวงไปติดตามจับได้ณป่าพระแท่นดงรังกุมเอาตัวมาถวายทั้งบุตรนั้นด้วยค่ะสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงพระกรุณาให้กรมหมื่นเทพพิพิธศึกแล้วคุมตัวไว้และถูกเนรเทศไปเกาะลังกาปีเถาะจุลศักราช1121เนรเทศเจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธออกจากกรุงศรีอยุธยาค่ะ
และท่ามกลางเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็มีทั้งคนเห็นด้วยกับผู้จะก่อการยึดอำนาจและไม่เห็นด้วยปะปนกันไปในพระนครค่ะแต่ที่รู้คือในเวลาต่อมานั้นก็เริ่มมีการเรียกชื่อพระนามสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรที่เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าขุนหลวงหาวัดค่ะจุดจบการยึดอำนาจที่ไม่สำเร็จในครั้งนี้จบลงโดยการขังลืมพวกที่คิดก่อการล้มอำนาจสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์ที่ถูกชนทั้งหลายมองว่าแย่งราชบัลลังก์น้องชายตนเองขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แต่ในมุมกลับกันค่ะในเหตุการณ์นี้กลับแสดงให้เห็นถึงความรักพี่รักน้องระหว่างพระเจ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ยังคงมีเยื่อใยต่อกันค่ะภายหลังเมื่อบ้านเมืองสงบนั้นมีบันทึกบาทหลวงฝรั่งเศสมองเซนเยอร์บริโกได้บันทึกถึงการปกครองในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตว่าตั้งแต่สมัยก่อนมาพระราชองค์การของพระเจ้าแผ่นดินเท่ากับเป็นกฎหมายในเมืองนี้ครั้นมาบัดนี้เจ้านายผู้หญิงทุกองค์ก็มีอำนาจเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินข้าราชการก็ต้องปรับเปลี่ยนกันอยู่เสมอและนอกจากนี้ผู้ที่มีความผิดฐานเป็นกบฏฆ่าคนตายและเอาไฟเผาบ้านเรือนต้องรับพระราชอาญาถึงประหารชีวิตแต่มาบัดนี้ด้วยความโลภของเจ้านายผู้หญิงได้เปลี่ยนการลงโทษรับความผิดชนิดนี้เป็นแต่เพียงยึดทรัพย์และนำทรัพย์ที่ยึดไว้นั้นให้ตกเป็นสมบัติของเจ้านายผู้หญิงเหล่านี้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ค่ะมองเซนเยอร์บริโกผู้นี้ยังได้กล่าวติเตียนแบบแผนการปกครองตอนนั้นว่าการกระทำของเจ้านายผู้หญิงได้กลายเป็นต้นแบบให้ข้าราชการสยามเอาอย่างค่ะตัดกลับมาที่บันทึกของทางฝั่งไทยกันบ้างค่ะที่เล่าว่านางสนมเอกของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตอย่างเจ้าจอมเพ็งเจ้าจอมแมนมีประวัติที่ไม่ดีนักเนื่องจากพงศาวดารระบุว่าเป็นน้องสาวของพระยาราชมนตรีบริรักษ์ปิ่นกับจมื่นศรีสรรักษ์ฉิมผู้เป็นขุนนางคนโปรดแต่กำเริบเสบสารจนเคยจะเป็นชนวนเหตุให้ขุนนางฝั่งพระเจ้าอุทุมพรคิดยึดอำนาจสมเด็จพระเจ้าเอกทัตค่ะตัดกลับมาค่ะเล่ากันต่อถึงในช่วงปีพุทธศักราช2302ถึง2303กรุงศรีอยุธยาได้เกิดศึกใหญ่ขึ้นกับกษัตริย์พม่าที่ชื่อว่าอลองพยาที่ได้ยกทัพมาแผ่บารมีอยุธยาได้ส่งกองทัพไปสกัดทัพพม่าค่ะแต่บรรดาทัพอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตมีรับสั่งให้ไปสกัดทัพอังวะโดยทางฝั่งมฤตให้พระยายมราชเป็นแม่ทัพหน้าคุมพล 20,000 ให้พระยาทานมาถืออาญาเป็นแม่ทัพพลทหาร 3,000 ยกเพิ่มเติมไปตั้งณเมืองกุยบุรีพม่ายกขึ้นมาตีทัพพระยายมราชณแกงตุมซึ่งน่าจะเป็นทัพหน้าค่ะสู้รบกันไม่นานนักทัพอยุธยาก็แพ้แตกพ่ายอังวะจึงยกแยกไปตีกองปลัดชูต่อซึ่งตั้งอยู่ตำบลอ่าวขาวริมทะเลแม่ทัพทางอยุธยาจึงแบ่งไพรพล500ไปช่วยกองปลัดชูรบกันอยู่ประมาณกึ่งวันกองปลัดชูก็แตกพ่ายมาค่ะจากนั้นฝ่ายทัพหน้าอังวะที่นำโดยมังระราชบุตรก็ยกมาทางเมืองกุยเมืองปราณเมืองชะอำเมืองเพชรบุรีเมืองราชบุรีจนถึงเมืองสุพรรณบุรีซึ่งในพงศาวดารเล่าว่าไม่มีหัวเมืองใดต่อรบแตกหนีไปสิ้นทัพหลวงของพระเจ้าอลองพยาก็ยกตามมาตั้งอยู่ณเมืองสุพรรณบุรีค่ะด้วยหน้าศึกหน้าสงครามขณะนั้นขุนนางและอาณาประชาราษฎรทั้งหลายชวนกันไปกราบทูลวิงวอนพระเจ้าอยู่หัววัดประดูซึ่งก็คือพระเจ้าอุทุมพรค่ะเชิญเสด็จให้ท่านลาผนวดออกมาช่วยราชการแผ่นดินในการศึกฝั่งพระเจ้าอยู่หัวมีพระทัยกรุณาแก่ไพร่ฟ้าเกรงพระนครจะเสียแก่ข้าศึกจึงลาผนวดออกมาช่วยราชการประเชษฐาธิราชเมื่อพระองค์ลาผนวดหรือศึกออกมาแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งให้ปล่อยตัวบรรดาขุนนางที่เคยต้องโทษกบฏที่จะยึดราชสมบัติจากสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกลับมาให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรค่ะในพงศาวดารเล่าว่ามีรับสั่งโปรดให้ถอดเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราชพระยาเพชรบุรีออกจากโทษให้คงที่ฐานานุสักว่าราชการตามเดิมจากนั้นพระองค์เนี่ยนะคะก็มีรับสั่งให้กวาดต้อนไพรพลเมืองและครอบครัวเสบียงอาหารเข้าพระนครส่วนกำแพงเมืองตามหน้าพระราชวังด้านข้างริมน้ำนั้นเดิมมีแต่ชั้นเดียวก็ทรงให้ก่อกำแพงขึ้นใหม่อีกชั้นหนึ่งและให้เอาไม้ขอนสักขึ้นผูกแขวนตามใบเสมา
และปักเป็นเขื่อนปิดประตูบกประตูน้ำทั้งสิ้นแล้วให้เอาปืนล้อปืนหลักขึ้นตั้งเรียงรายบนเชิงเทินเสร็จแล้วก็ยังโปรดให้เกณฑ์พลทหารขึ้นประจำรักษาหน้าที่รอบพระนครแล้วให้เกณฑ์กองทัพโปรดให้เจ้าพระยามหาเสนาเป็นแม่ทัพกับพระยารัตนาธิเบศรพระยายมราชและพระยาราชบังสันข้าราชการทั้งปวงเหล่านี้ก็ยกกองทัพใหญ่ไพรพล 2,000 เศษออกไปตั้งรับทัพอังวะตั้งค่ายเรียงรายกันอยู่ตามลำน้ำเอกราชเป็นหลายค่ายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของนโยบายการรับศึกของพระเจ้าอุทุมพรค่ะซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตหายไปจากสายระบบการบัญชาการศึกเลยก็เป็นที่แสดงให้เห็นค่ะว่าอาจจะทรงยกราชการงานเมืองให้พระเจ้าอุทุมพรมีอำนาจเต็มอีกครั้งค่ะพร้อมกันนั้นอำนาจทางการปกครองของพระเจ้าอุทุมพรก็เริ่มกลับมาโดยสะท้อนให้เราได้ฉุกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีผ่านเหตุการณ์เช็คบินขุนนางฝ่ายสมเด็จพระเจ้าเอกทัตดังในพงศาวดารอย่างเช่นพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาซึ่งได้กล่าวไว้หลังจากที่จัดกระบวนตั้งรับทัพอังวะในศึกอลองพญาเสร็จแล้วว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงมีรับสั่งให้จับพระยาราชมนตรีและเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์มาจำคุกเรียกได้ว่าพระองค์จะทำการเช็คบินขุนนางสองคนนี้ค่ะโดยพระเจ้าอุทุมพรสั่งให้มีกระทู้ถามเข้าไปภายในพระราชวังสอบถามฝ่ายในได้ความว่าขุนนางทั้งสองคบหาด้วยนางข้างในเป็นหลายคนครั้นได้ให้การรับเป็นสัตว์แล้วจึงให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนขุนนางทั้งสองคนคนละ50ทีแล้วจำคุกไว้อยู่มา3วันพระยาราชมนตรีปิ่นขุนนางของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ถึงแก่กรรมลงค่ะพระเจ้าอุทุมพรรับสั่งให้เอาศพไปเสียบประจานไว้ณประตูชัยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแอดมินก็พูดถึงศึกภายในกันพอสมควรแล้วเราตัดมาเล่ากันต่อที่ศึกภายนอกค่ะฝ่ายกองทัพหน้าอังวะนั้นยกมาจากเมืองสุพรรณบุรีเดินทัพมาตามท้องทุ่งพบกองทัพอยุธยามาตั้งค่ายรายรับอยู่ตามลำน้ำเอกราชเป็นหลายค่ายก็ขับพลทหารข้ามน้ำแยกกันออกเป็นหลายกองเข้าตีค่ายทัพอยุธยาทุกๆค่ายได้รบกันเป็นสามารถค่ายฝั่งอยุธยาก็แตกฉานทิ้งค่ายเสียทุกๆค่ายพ่ายหนีกระจัดกระจายพลัดพรายไม่เป็นหมวดกองจากนั้นค่ะพงศาวดารก็จะให้ภาพของบรรดาแม่ทัพนายกองว่ามีชะตากรรมอย่างไรกันบ้างค่ะเริ่มจากเจ้าพระยามหาเสนาแม่ทัพนั้นขึ้นช้างหนีมาถึงทุ่งวัดนนทรีทัพม้าอังวะควบไล่ติดตามมาทันใช้หอกซัดถูกพระยามีชื่อตายตกจากหลังช้างและพระยายมราชก็ต้องหอกซัดเป็นหลายแห่งแต่หนีมาได้ถึงพระนครอยู่มาประมาณ9วัน10วันทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ถึงแก่กรรมค่ะและพระยารัตนาธิเบศรนั้นขึ้นม้าหนีมารอดถึงพระนครค่ะได้ขึ้นเฝ้ากราบทูลกล่าวโทษพระยาราชบังสันว่าเป็นกบแย่งเอาค่ายพระพุทธเจ้าทัพจึงแตกฉานเสียทีส่วนพระยาราชบังสันที่ถูกกล่าวหาว่าคิดการกบฏขึ้นในทัพจนทัพแตกนั้นครั้นพ่ายหนีข้าศึกมาแล้วก็ไม่ได้มาเฝ้าทางการค่ะเมื่อสืบแล้วก็ได้ความว่าเป็นพรรคพวกของพระยาราชมนตรีปิ่นขุนนางคนโปรดของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ถูกคุมตัวรับโทษกันอยู่พระเจ้าอุทุมพรจึงดำรัสให้ตำรวจไปสืบหาพระยาราชบังสันแล้วก็จับตัวมาได้ค่ะจึงสั่งให้ลงพระราชอาญาเคี่ยน50แล้วจำคุกไว้อยู่7-8วันก็ถึงแก่กรรมเช่นกันค่ะจึงมีรับสั่งให้นำเอาศพไปเสียบประจานไว้ที่ประตูชัยเป็นคนที่2ต่อจากพระยาราชมนตรีปิ่นค่ะบัดกลับมาเล่ากันต่อถึงศึกภายนอกค่ะทางด้านฝ่ายของพระเจ้าอลองพญาก็เดินทัพหลวงเข้ามาตั้งค่ายใหญ่ณทุ่งบางนุ่มบ้านกระเดื่องทัพหน้ามาตั้งค่ายใหญ่ตำบลโพสามต้นค่ะส่วนฝั่งอยุธยาทหารอาสาจีนหลวงอภัยพิพัฒน์กราบทูลอาสาออกรบจึงจัดทัพจีนนายกายได้คนร่วม 2,000 คนยกออกไปจากเมืองข้ามคลองช้างไปตั้งค่ายพระเจ้าอุทุมพรจึงโปรดให้หมื่นทิพย์เสนาปลัดกรมพระตำรวจในขวาถือพล 1,000 เป็นทัพอยุธยายกหนุนออกไปช่วยทัพอาสาจีนตั้งพลอยู่ณที่ปลกวัดทะเลย่าแต่ทว่าทัพจีนยังมิทันจะตั้งค่ายมั่นคงเลยค่ะนายกองทัพหน้าอังวะก็แลเห็นขับพลทหารข้ามแม่น้ำโพสามต้น
มาตีกองทัพจีนแตกพ่ายลงน้ำหนีขึ้นบกทหารม้าอังวะเห็นได้ทีก็ขับม้าข้ามน้ำไล่ติดตามยิงปืนบนหลังม้าและพุ่งหอกซัดต้องพลทัพอาสาจีนตายในน้ำและบนบกเป็นอันมากทัพหน้าอังวะยกไล่มาถึงทัพหมื่นทิพเสนาหมื่นทิพเสนาเห็นทัพจีนแตกก็มีได้เข้าช่วยอุดหนุนต่อรบกลับพลอยแตกข้ามน้ำหนีมาด้วยเสียไพรพลไทยจีนตายเป็นอันมากค่ะพม่าก็ยกกองทัพตามเข้ามาตั้งค่ายนพเนียดและวัดพระเจดีแดงวัดสามพิหารและอังวะก็ยังให้ทำบันไดไว้เป็นอันมากสำหรับจะพาดกำแพงปีนปล้นเอาเมืองในขณะนั้นสถานการณ์ในพระนครบรรดาเรือราษฎรลูกค้าเหนือใต้ทั้งปวงก็ถอยลงไปจอดคับข้างกันอยู่ณท้ายคูซึ่งจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วค่ะที่ทัพฝั่งอังวะเข้าไม่ถึงจนวันแรม8ค่ำเดือน5พลทหารอังวะประมาณ 2,000 ยกเข้าตีท้ายคูทั้ง2ฝากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เป็นที่สลดมากค่ะเพราะบรรดาครอบครัวชายหญิงซึ่งตั้งอยู่บนบกนั้นอังวะจับผูกมัดฆ่าฟันตายทำร้ายล้มตายเป็นศพกองใหญ่ส่วนคนที่อยู่ในเรือแออัดยัดกันทั้งแม่น้ำนั้นอังวะก็ลงไปในเรือฆ่าฟันปล้นสะดมผู้คนล้มตายเป็นอันมากเช่นกันค่ะแล้วก็ยังจุดไฟเผากำปั่นและเรือหลวงใหญ่น้อยทั้งปวงเสียสิ้นภาพในวันนั้นศพลอยเต็มทั้งแม่น้ำและน้ำในแม่น้ำนั้นก็ไม่มีใครกล้าดื่มกินต่อมาณวันแรม14ค่ำเดือน5อังวะเริ่มเอาปืนใหญ่มาตั้งณวัดราชพฤกษ์และวัดขสัตราวาสแล้วพวกอังวะก็ยิงปืนใหญ่เข้ามาในพระนครทำลายเย่าเรือนและคนล้มตายภายในพระนครและในวันนั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชพระเจ้าอุทุมพรเสด็จทรงช้างต้นปลายแสนพลพ่ายไปเรียบพระนครทอดพระเนตรตรวจไปทุกๆหน้าที่ตรัสกับเจ้าหน้าที่ทั้งปวงให้ระวังรักษากวดขันอย่าได้ประมาทแล้วตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรงวัดสวนหลวงศพสวรรค์และป้อมท้ายกบป้อมมหาชัยให้ระดมยิงปืนใหญ่ใส่อังวะณฝั่งฟากข้างโน้นครั้นเพลาเย็นอังวะจึงเลิกแล้วข้ามฟากไปข้างวัดภูเขาทองครั้นณวันขึ้นค่ำ1เดือน6เพลาเช้าอังวะเอาปืนใหญ่มาตั้งณวัดหน้าพระเมรุราชิการามและวัดท่าช้างใช้ปืนใหญ่ยิงระดมฝั่งพระราชวังค่ะอย่างที่รู้กันค่ะลูกกระสุนปืนใหญ่ก็ไปต้องเอายอดปราสาทพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์ทำลายลงในพงศาวดารก็จะให้ภาพที่อังวะเริ่มรุกหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะระดมยิงปืนใหญ่ออกมาสู้รบข้างกำแพงเมืองทั้งกลางวันกลางคืนค่ะแต่ทว่าอยู่ดีๆในวันขึ้น2ค่ำเดือน6ปีมะโรงโทสกกองทัพพม่า ก็กลับเลิกทัพไปทางเหนือตามแนวแม่น้ำใหญ่และทางอยุธยาก็ได้ข่าวว่าพระเจ้าอลังพยาให้จุดปืนใหญ่ยิงปราสาทปืนแตกต้องพระกายเมื่อกลับไปค่ายบางกลุ่มก็ประชวรหนักจึงเร่งเลิกทัพกลับไปโดยเร็วโดยให้แมงละแมงคองคุมพล 11,000 อยู่ทัพหลังและทัพหลวงนั้นก็ยกรีบไปถึงตำบลมกะโลกนอกด่านเมืองตากซึ่งเป็นระหว่างแดนต่อแดนแล้วพระเจ้าอัลลังพยาก็ดับสูญที่วงคตในที่นั้นทางอยุธยาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ได้ทรงทราบว่ากองทัพพม่าฆ่าศึกยกไปแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้พระยายมราชพระยาศรีราชเดโชยกกองทัพไปติดตามทัพพม่าและยกไปถึงด่านเมืองตากเมื่อตามไม่ทันแล้วก็กลับมายังพระมหานครขณะเมื่อทัพพม่าเลิกไปแล้วมีพระราชดำรัสให้ข้าหลวงออกไปค้นณค่ายหลวงพม่าตำบลบางกลุ่มขุดได้ปืนใหญ่กระสุน3นิ้ว4นิ้ว40กระบอกถูกขวางไว้ที่ค่ายนั้นก็ให้ขนเข้ามาในพระนครค่ะและสมเด็จพระราชาอนุชาพระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นเฝ้าพระเชษฐาพระเจ้าเอกทัตอยู่เนืองๆต่อมาพระเจ้าอุทุมพรจึงดำรัสให้พระองค์เจ้าแมงเม่าซึ่งทรงผนวดเป็นชีอยู่นั้นลาผนวดออกนำมาถวายเป็นพระอัครมเหสีแก่พระเชษฐาธิราชพระเจ้าเอกทัตค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสตรีฝ่ายในข้างสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนั้นก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องบางอย่างถึงกับต้องออกผนวดและเมื่อศึกสงบความวุ่นวายภายในก็เริ่มขึ้นพระเจ้าอุทุมพรตั้งแต่ท่านทรงลาผนวดมาช่วยทำศึกอลองพยาจนถึงตอนที่บ้านเมืองกลับมาสงบอีกครั้งพระองค์ก็กระชับอำนาจของพระองค์มาโดยตลอดและเริ่มจากขยายพระราชอำนาจจัดการขุนนางฝั่งพระเชษฐาสมเด็จพระเจ้าเอกทัต
ที่ไม่เข้ารูปเข้ารอยอยู่ตลอดจนอยู่มาวันหนึ่งเพลากลางคืนตามพงศาวดารได้เล่าไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตมีพระราชโองการให้หาพระอนุชาธิราชเข้าเฝ้าถึงที่ข้างในครั้นเสด็จเข้าไปสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าพี่ทอดพระแสงดาบพาดประเพลาอยู่ก็เข้าประทัยว่าทรงรังเกียจจะทำร้ายไม่ให้อยู่ในคารวาสจึงเสด็จกลับออกมาณที่ข้างหน้าซึ่งที่ข้างหน้านี้แอดมินก็สันนิษฐานค่ะว่าน่าจะหมายถึงวังหน้าค่ะครั้นเมื่อถึงหน้าเดือน8ข้างขึ้นพระเจ้าอุทุมพรจึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไปณวัดโพทองคำหยาดทรงพระผนวดและเสด็จกลับเข้ามาอยู่ณวัดประดู่ดังแต่ก่อนและการที่พระเจ้าอุทุมพรเสด็จไปออกผนวดนอกเมืองในครั้งนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงและการตั้งข้อสังเกตกับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ยุคหลังๆค่ะว่าทำไมถึงต้องเสด็จออกไปพื้นที่ห่างไกลเพื่อผนวดแล้วค่อยเสด็จกลับเข้ามาซึ่งเรื่องนี้ก็แบ่งออกเป็น2แนววิเคราะห์ค่ะคือ 1. พระเจ้าอุทุมพรต้องการนำกำลังพลออกไปเช็คว่าอังวะกลับไปหมดหรือยังหรือในการวิเคราะห์แบบที่2ค่ะคือกลัวพระเชษฐาจะทำอันตรายก่อนจะทรงผนวดหรือจะทรงกลัวความไม่ปลอดภัยจึงนำกำลังส่วนหนึ่งออกไปเป็นขบวนเสด็จไปผนวดในพื้นที่ห่างไกลแล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึงเสด็จกลับมาประทับที่วัดประดู่ตามเดิมแต่ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามค่ะการออกผนวดในครั้งนี้ก็น่าจะเต็มไปด้วยความไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่ระหว่างสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจนในที่สุดในเวลาต่อมาค่ะเมื่ออังวะยกทัพใหญ่มาอีกครั้งในศึกคราวเสียกรุงครั้งที่2พระเจ้าอุทุมพรท่านก็ไม่ได้เสด็จลาผนวดมาช่วยรบอีกเลยจนกรุงแตกค่ะโอเคค่ะแอดมินก็ขอขมวดปมไปอย่างรวดเร็วนะคะว่าในสงครามคราวเสียกรุงนั้นพระเจ้าอุทุมพรท่านทรงเป็นพระภิกษุใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนเพราะเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าในสงครามครั้งนี้พระองค์ไม่ได้มีบทบาทอีกแล้วทางการปกครองเมื่อทางอังวะยกเข้ามาประชิดพระนครทั้งสองด้านก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่ตีวงล้อมกรุงศรีอยุธยาซึ่งอยุธยาในขณะนั้นได้กวาดต้อนผู้คนเข้ามาในกำแพงเมืองพร้อมทั้งเสบียงอาหารตามยุทธศาสตร์น้ำมาพม่าหนีและกลวิธีในการรับศึกคือค่ายป้อมประชิดค่ะตัดกลับมาเล่าในส่วนของพระเจ้าอุทุมพรค่ะที่พระองค์ทรงผนวดอยู่ได้เข้ามาในเขตกำแพงพระนครและจำวัดอยู่บริเวณแถววังหน้าจนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่2ก็ไม่ได้มีในบันทึกค่ะที่ระบุว่าพระองค์ได้สึกออกมาบัญชาการรบหรือกระทำการใดๆเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองเลยถึงแม้ว่าจะมีราษฎรขุนนางบางกลุ่มพยายามจะขอให้พระองค์สึกออกมาเพื่อช่วยพระเชษฐาธิราชทำสงครามแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะพระเจ้าอุทุมพรไม่ทรงลาผนวดอีกแล้วจนกรุงแตกค่ะเพราะเหตุอะไรพระองค์ถึงไม่ลาผนวดนั้นประเด็นนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันถึงยุคปัจจุบันค่ะว่าทรงน้อยพระทัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเรื่องที่ทอดพระแสงดาบพาดประเพลาทำให้พระองค์ตัดสินพระราชหฤทัยผนวดเป็นรอบที่2หรือเป็นเพราะพระเจ้าอุทุมพรทรงปล่อยวางเรื่องทุกอย่างจากทางโลกเรื่องส่วนนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่ตัดกลับมาค่ะเมื่อกรุงแตกอังวะเข้าเมืองได้ในบันทึกทางฝั่งพม่า ก็รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์ที่ออกผนวดจึงทรงปลอดภัยค่ะส่วนในบางบันทึกก็บอกว่าพระองค์ถูกจับสึกแล้วก็นำไปอังวะแต่ในข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้ถูกจับสึกแต่ก็ถูกนำไปอังวะทางเพศบรรพชิตนั้นเลยส่วนจะไปทางไหนนั้นในบางบันทึกก็บอกว่าไปทางบกแต่ในบางบันทึกก็บอกว่าไปทางน้ำโดยการใช้เรือค่ะเพื่อง่ายๆต่อการควบคุมบุคคลสำคัญซึ่งเรื่องนี้ก็มีน้ำหนักมากกว่าจะไปทางบกค่ะเพราะก็มีพระพี่เลี้ยง2คนที่อยู่กับพระเจ้าอุทุมพรได้หนีออกมาจากขบวนเฉลยศึกหลังจากที่ไปขึ้นท่าเรือแห่งหนึ่งของหัวเมืองอังวะและก็ได้ใช้โอกาสลักลอบหนีกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนได้อีกครั้งเหตุนี้น้ำหนักที่พระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จไปอังวะโดยทางเรือจึงดูมีน้ำหนักมากกว่าทรงพระราชดำเนินไปทางบกค่ะพระเจ้าอุทุมพรได้ประทับอยู่ที่วัดเยตพันหรือที่แปลว่าวัดมะเดื่อทางใต้ของเมืองอังวะตามหลักฐานในคำบอกเล่าของชาวพม่าว่าสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดได้มาประทับอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลากว่า16ปีและได้ทรงสร้างพระพุทธรูปจากไม้มะเดื่อประดิษฐานไว้ภายในพระสถูปนี้
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรประทับอยู่ที่เมืองอังวะประมาณ16ปีปีพุทธศักราช2325พระเจ้าประดุงแห่งราชวงศ์คองบองทรงย้ายราชธานีจากกรุงอังวะไปเมืองอมรปุระสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ต้องทรงย้ายไปด้วยค่ะและเมืองอมรปุระก็เป็นเมืองที่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จสวรรคตค่ะและกล่าวกันว่าวัดโยเดียเมืองอมรปุระสร้างขึ้นในที่บริเวณถวายเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์ที่มีพระชนชีพอยู่พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาแต่เรื่องราวของสถูปที่สุสาลินซินกองใกล้กับปลายด้านหนึ่งของสะพานอูเบงอันโด่งดังที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถูปพระเจ้าอุทุมพรหรือสถูปบรรจุพระบรมอัฐิพระเจ้าอุทุมพรแต่ก็ยังไม่แน่ชัดค่ะจนถึงปัจจุบันก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เช่นกันค่ะว่าใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรจริงหรือไม่ซึ่งทางช่องของเราหากมีข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาเมื่อไรก็อาจจะทำคลิปพระเจ้าอุทุมพรมาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งโอเคค่ะก่อนจะจบคลิปแอดมินขอสรุปเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรค่ะสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือพระราชพงศาวดารพม่าเรียกสุรประทุมราชาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงครองราชพุทธศักราช2301ทรงครองราชได้เพียง7วันหรือราว2เดือนเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ที่พยายามจะหยุดการนองเลือดของการแข่งแย่งราชบัลลังก์อยุธยาระหว่างพี่น้องโดยพระองค์ยอมสละอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากยิ่งให้แก่พี่ชายตัวเองซึ่งไม่เคยมีการสละราชบัลลังก์ในลักษณะแบบนี้ให้เห็นเลยก่อนหน้านี้การกระทำในครั้งนี้ของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรถือเป็นสิ่งที่หาได้ยากในการปกครองสมัยโบราณค่ะและท่านเองก็ได้ทำตนให้สมชื่อพระนามเดิมที่พระราชบิดาเคยตั้งให้คือดอกมะเดื่อซึ่งเป็นของที่หายากยิ่งในโลกเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่พระองค์ยอมสละราชสมบัติให้พระเชษฐาแบบง่ายๆโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อนั้นก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในหน้าประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเช่นกันค่ะนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรยังเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาที่มีพระชนชีพอยู่หลังเสียกรุงยาวนานถึง29ปีทรงเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2339ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ